สวัสดีครับอาจารย์ครับวันนี้สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ก็ได้รับเกียรติให้มาพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้คือการฝังฟอนต์เข้า PowerPoint ครับพูดอย่างนี้นี่อาจจะงงนะครับแต่ว่าอาจารย์คงจำได้นะครับว่าผมรณรงค์ให้อาจารย์ใช้ฟอนต์ที่ถูกกฎหมายครับเพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในอนาคตนะครับฟอนต์ถูกกฎหมายเนี่ยครับก็คือฟอนต์ที่ซิป้านะครับ Software Industry Promotion Agency หรือสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกระทรวง ICT เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับเป็น13ฟอนต์ฟรีมาตรฐานนะครับโดยที่อาจารย์สามารถเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์นี้นะครับได้หลายวิธีครับอาจารย์อาจจะพิมพ์คำว่าซิป้าวงเล็บเว้นวรรคฟอนต์นะครับใน Google นะครับแล้วก็โหลดออกมานะครับจะเห็นลิงก์หลายอันมันจะพามาสู่หน้าจอนี้ครับ13ฟอนต์แห่งชาติและมีโลโก้ซิป้าอยู่นะครับซึ่งอาจารย์จะสามารถดาวน์โหลดฟอนต์อันนี้นะครับลงทั้ง PC หรือทั้งคอมพิวเตอร์ที่เป็น Mac OS ได้นะครับก็จะมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งเวลาอาจารย์ดาวน์โหลดแล้วเนี่ยอาจารย์จะได้ฟอนต์ชุดใหม่ขึ้นมานะครับใช้ชื่อ ง่ายๆว่า TH มาจากไทยแลนด์นะครับแล้วก็สารบัญครับซึ่งจะมีทั้งแบบปกติแบบตัวหนานะครับแบบตัวเอียงนะครับแล้วก็ทั้งหนาทั้งเอียงอย่างภาพที่เห็นตรงนี้นะครับสวยงามครับแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ขนาดก็เท่ากับภาษาไทยด้วยอาจารย์ใช้ฟอนต์ตรงนี้นะครับถือว่าถูกลิขสิทธิ์ครับไม่เสียตังค์นะครับแล้วก็ใช้ง่ายครับดังนั้นอาจารย์ก็สามารถหลังจากติดตั้งแล้วนะครับเปิด PowerPoint ขึ้นมาครับเช่นตรงนี้นะครับอาจารย์พิมพ์ชื่อสไลด์เข้าไปหรือพิมพ์ข้อมูลในสไลด์เข้าไปนะครับจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษบวกกับภาษาไทยก็ได้อย่างนี้นะครับตอนนี้เนี่ยฟอนต์ที่เขาสร้างไว้ให้เป็นฟอนต์ default หรือค่ามาตรฐานจะเป็นอังสนา UPC นะครับเมื่อกี้ขึ้นมาหรืออังสนา New นะครับถ้าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น TH สารบัญนะครับก็ง่ายๆครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งอาจารย์เจอฟอนต์ที่ชื่อว่า TH สารบัญนะครับโอเคครับอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าฟอนต์จะถูกปรับขนาดนะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยจะค่อนข้างจะเท่ากันแล้วเมื่ออาจารย์นำเสนอนะครับก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างจะคมชัดนะครับอ่านง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นระเบียบครับทีนี้เมื่ออาจารย์ทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บปกติสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์ก็ไปกดปุ่มบันทึกใช่ไหมครับอาจารย์เลือกที่ destination folder ที่อาจารย์จะบันทึกแล้วอาจารย์ก็กดเซฟครับตรงนี้จริงๆแล้วก็เสร็จนะครับแต่ปัญหาก็คือบางครั้งอาจารย์เดินไปที่ห้องเรียนแล้วอาจารย์ก็ไปเปิด powerpoint ไฟล์ที่อาจารย์เซฟขึ้นมาเนี่ยแล้วก็พบว่าฟอนต์มันเปลี่ยนไปครับหรือบางทีนะครับถ้าโชคร้ายมากๆเนี่ยฟอนต์บางอย่างจะกลายเป็นกล่องสี่เหลี่ยมไปเลยอ่านไม่ออกเลยครับหรือถ้าอ่านออกบางทีก็ยึกยือเยื้องไปหมดเสียอารมณ์จริงๆครับเพราะว่าต้องมานั่งจัดใหม่นะครับดังนั้นตรงนี้ผมจะขออนุญาตเสนอวิธีแก้ครับคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนที่อาจารย์ไปใช้เนี่ยเขาไม่มีฟอนต์ TH สารบัญนะครับวิธีแก้ไขโดยอาจารย์เองเนี่ยก็ง่ายมากครับเวลาที่อาจารย์ทำ PowerPoint slide เสร็จนะครับให้อาจารย์ไปที่ไฟล์ครับนะครับแล้วก็เลือกบันทึกเป็นหรือ Save As นะครับซึ่งตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Office 2010 2007 2003คล้ายๆกันนะครับเสร็จแล้วเวลาที่อาจารย์เลือกบันทึกเป็นหรือ Save As นะครับอาจารย์จะมีออปชันเขียนว่าเครื่องมือหรือ Tools ครับอาจารย์เลือกลงไปนะครับแล้วก็จะพบว่ามันมีตัวเลือกชื่อว่า Saveoptions นะครับหรือทางเลือกในการบันทึกนะครับคลิกเข้าไปครับอาจารย์จะพบหน้าจอประมาณนี้นะครับให้อาจารย์มองลงมาข้างล่างครับมันจะมีเขียนว่า embed fonts in the file นะครับหรือฝังฟอนต์เข้าไปยังไฟล์นี้นะครับอาจารย์ติ๊กถูกเลยครับนะครับติ๊กถูกปุ๊บเนี่ยมันจะมี2ออปชันให้เลือกครับออปชันบนนะครับเขาจะฝังฟอนต์เฉพาะตัวอักษรที่อาจารย์ใช้ลงไปในไฟล์นี้จะทำให้ไฟล์ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์จะต้องไปแก้ไขเอกสารขึ้นมาอาจจะเป็นข้อเดือดร้อนเพราะว่าตัวอักษรที่อาจารย์ยังไม่เคยเซฟมาก่อนมันจะไม่ไปด้วยดังนั้นด้วยส่วนใหญ่นะครับผมจะแนะนำให้ติ๊กออปชันที่2ครับ
embed all characters นะครับตรงนี้ครับถ้าอาจารย์ได้ตรงนี้ปุ๊บนะครับ TS สารบัญทั้งหมดที่อาจารย์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรที่ได้มีอยู่ในสไลด์ของอาจารย์หรือว่ายังไม่มีก็ตามเนี่ยจะถูกบันทึกไปหมดในไฟล์นั้นเลยข้อดีก็คือถ้าอาจารย์ไป edit ใหม่นะครับมันจะทำได้เลยข้อเสียนะครับซึ่งก็ไม่มากหรอกครับคือมันจะทำให้ขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเท่านั้นเองนะครับตรงนี้อาจารย์ลองดูได้อาจารย์เลือกตรงนี้นะครับติ๊กถูกที่ embed fonts in the file แล้วก็เลือกตรงนี้ครับ embed all characters นะครับหรือฝังทุกๆฟอนต์ทุกๆตัวอักษรนะครับแล้วก็กดโอเคครับแล้วก็บันทึกครับเพียงเท่านี้ครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ไปใช้ที่ห้องไหนนะครับก็จะสามารถใช้ได้ตามปกติฟอนต์ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยครับเอาละครับจบตรงนี้ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรยากเกินทำนะครับอย่าลืมนะครับ e-learning มันของไม่ยากถ้าเรามีใจจะลองใช้นะครับหากมีปัญหาอะไรก็โทรมาที่เบอร์2222สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์พร้อมให้บริการครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ